แก๊สหุงต้มขึ้นอีก1บาทต่อกิโลกรัมส่วนค่าไฟรอลุ้นเคาะราคาใหม่ดีเดย์1สิงหาคมที่ผ่านมาราคาแก๊สหุงต้มปรับขึ้นอีกกิโลกรัมละ1บาทส่งผลให้แก๊สหุงต้มขนาดทั้ง15กิโลกรัมปรับขึ้น15บาทราคาขยับขึ้นมาอยู่ที่393บาทต่อถังยังไม่นับรวมค่าขนส่งบริการซึ่งเป็นไปตามมติคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงานที่ให้ทยอยปรับราคาแก๊ส LPG ขึ้น3เดือนตั้งแต่กรกฎาคมถึงกันยายนและเดือนกันยายนจะขยับขึ้นอีกเป็น408บาทต่อถังเพื่อลดผลกระทบกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงที่ยังติดลบกว่าแสนล้านบาทส่วนการพิจารณาอัตราค่าไฟฟ้าผันแปรอัตโนมัติหรือ FT งวดใหม่ตั้งแต่กันยายนถึงธันวาคม2565ได้เลื่อนออกไปไม่มีกำหนดคาดว่าบอร์ดกกพ.จะกลับไปทำตัวเลขใหม่จากเดิมมีมติขึ้นค่า FT ใหม่มาอยู่ที่ 93.43 สตางค์ต่อหน่วยหรือเพิ่มขึ้น 68.66 สตางค์ต่อหน่วยทำให้ราคาค่าไฟฟ้าที่ประชาชนต้องจ่ายงวดใหม่จะอยู่ที่4บาท72สตางค์ต่อหน่วยจากเดิม4บาทต่อหน่วย